เจฟซาเตอร์เมินคนบูลลี่ชอบแต่งตัวเป็นผู้หญิงชี้โลกเปลี่ยนไปแล้วเจฟซาเตอร์เปิดเส้นทางสุดทรหดกว่า10ปีวงการบันเทิงกว่าจะมีวันนี้เคยท้ออยากไปทำอาชีพอื่นเมินคนบูลลี่แต่งตัวเป็นผู้หญิงชี้โลกเปลี่ยนไปแล้วศิลปินนักร้องนักแต่งเพลงสุดฮอตเจฟซาเตอร์ที่ล่าสุดเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลจากรายการเรียลลิตี้สุดฮอตในประเทศจีนที่วันนี้จะเปิดชีวิตในวงการบันเทิงสุดทรหดกว่า10ปีเคยคิดออกจากวงการแถมยังโดนบูลลี่เรื่องการแต่งตัวผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31ที่บูมสุภาภรณ์และเป็กกี้ศรีธัญญาเป็นพิธีกรดำเนินรายการเจฟชาเตอร์เมินคนบูลลี่แต่งตัวเป็นผู้หญิงเจฟซาเตอร์ล่าสุดได้รับรางวัลที่ประเทศจีนเจฟเป็นรายการรวมศิลปินที่ไปเดบิวต์มา 20-30 ปีแล้วมารวมกลุ่มกันทำโชว์ผมเป็นคนไทยคนเดียวแต่มีเพื่อนที่เป็นเชื้อสายจีนจาก LA ก็มาเหมือนกันทำไมเขาถึงเรียกเจฟไปร่วมเรียลลิตี้ครั้งนี้เจฟนั่นสิครับไม่แน่ใจว่าเขาเห็นผลงานจากทางไหนบางทีเขาอาจเห็นผลงานจากที่แฟนคลับชาวจีนเขาแชร์กันแล้วในรายการนี้เขามีรางวัลคนที่ชนะรายการแต่เขาจะไม่ได้แบบ1 2 3แต่จะเป็นวิธีการที่ได้อยู่ในครอบครัวเป็นรางวัล2023 Singing Family คือประมาณ17คนครึ่งหนึ่งของคนที่อยู่ทั้งหมด33คนเราก็อยู่ใน17คนนั้นแล้วอีกรางวัลที่ได้คือ The Hot Song Performance of the Year 2023ก็ได้2รางวัลไปเรียลลิตี้นี้โดยที่ไม่รู้เลยว่าเราต้องไปทำอะไรบ้างเจฟคือได้ยินมาว่ารายการนี้คือท็อป3เรื่องความเหนื่อยแต่เราไปแล้วตอนแรกเราได้ยินว่าท็อป3ในเรื่องความอลังการความยิ่งใหญ่โปรดักชันตอนหลังไปได้ยินว่าท็อป3หรืออาจจะเป็นท็อป1ก็ได้ในความเหนื่อยบางทีนอน3ชั่วโมงติดกันบ้างได้ทำอะไรที่เราไม่ได้ทำซึ่งผมไม่ได้ฝึกภาษาจีนไปเพราะผมไม่รู้ว่าเราจะต้องไปอยู่ในหอเพราะผมไม่ได้ดูคอนเทนต์รายการทั้งหมดว่าเราจะต้องไปอยู่ในหอกับเพื่อนผมไปตอนแรกก็ยากอยู่นะที่เราพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอยู่เงียบๆของเราปรากฏว่าโชว์แรกของเราได้สิทธิ์ตั้งทีมขึ้นมาได้พอตั้งทีมปุ๊บก็มีลูกทีมเป็นคนจีนแล้วเวลาที่คุยกับไดเรคเตอร์ที่จะดีไซน์โชว์เราก็ต้องคุยเป็นภาษาจีนมันยิ่งยากยิ่งเหนื่อยเข้าไปอีกเจฟชาเตอร์เมินคนบูลลี่แต่งตัวเป็นผู้หญิงเรามีล่ามไหมเจฟเรามีล่ามที่หูที่แปลแต่เวลาที่เขาแปลคอนเทนต์มันไปข้างหน้าแล้วเรายังอยู่ตรงนี้อยู่เราจะค่อยๆตามเขามันจะไปไม่ทันกันถามว่าไปอยู่นานแค่ไหนคือเราไปทั้งหมด4เดือนไปกลับก็ไปเรียนภาษาจีนเพิ่มกับคนจีนเลยเขาสอนแล้วเราจะมีโน้ตไว้จดคำศัพท์แต่ละวันแต่กว่าจะสำเร็จแบบนี้ผ่านมาหลายค่ายมากเจฟใช่ครับตั้งแต่อายุ17ปีรวมแล้วประมาณ11ปีครับตอนนี้ผมอายุ28ล่ะตอนที่ไม่สำเร็จย้ายมาตั้งหลายค่ายรู้สึกเหนื่อยและท้อบ้างไหมเจฟไม่เชิงเหนื่อยไม่เชิงท้อนะครับรู้สึกว่าต้องไปทำอย่างอื่นแล้วเพราะว่าพออายุมากขึ้นเราต้องหาอะไรที่มันมั่นคงทำไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าเราเลี้ยงดูตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ำเลี้ยงดูครอบครัวไม่ต้องพูดถึงเลยเราไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมความหวังที่จะเป็นศิลปินย้ายมาหลายค่ายแล้วแต่ไม่ดังสักทีตอนนั้นเจฟไปทำอะไรเจฟตอนนั้นผมทำหลายอย่างเป็นกราฟิกให้กับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ทำพวกป้ายบิลบอร์ดที่เราเห็นเวลาเราขับรถผ่านตอนนั้นมีทำธุรกิจตัวเองคิดด้วยตัวเองทำสมุนไพรอัดแก๊สผมรู้สึกว่าต้องดึงความเป็นไทยมาก็เลยเขียนอันนี้ยื่นโครงการให้กับมหาลัยหนึ่ง
แล้วเราก็ได้เงินสนับสนุนมาเราเลยได้คอนเน็กชันเชื่อมไปเรื่อยๆแล้วรู้จักคนที่ทำพวกส่งเสริมธุรกิจเราเขียนโปรเจกต์มาแล้วเขาก็พาเราไปหลายที่มากไปเปิดบูธเมืองทองไปกวางโจวเมืองจีนตอนนั้นธุรกิจสมุนไพรอัดแก๊สเจฟก็รวยเป็นหมื่นล้านแล้วสิเจฟไม่คือเฟลช่วงนั้นโควิดมาพอดีแต่ต่อให้มันไม่มาเราก็เฟลอยู่ดีเพราะเราประเมินผิดเราไม่มีเงินที่จะทำใหญ่โตขนาดนั้นเพราะว่าธุรกิจเครื่องดื่มมันใหญ่กว่านั้นเยอะคุณแม่บอกว่าตอนเด็กๆเราเรียนไม่เก่งเจฟครับได้กราดเฉลี่ย 0.91 แต่คุณแม่สนับสนุนเราถึงแม้เราทำอะไรผิดพลาดเจฟแม่ชิวแม่บอกว่าจะเรียนเท่าไหร่ก็แล้วแต่เลยส่งไปเรียนให้มันมีความทรงจำชั่ววงปลายเพราะบางทีการเล่นมันสำคัญกว่าการเรียนอันนี้พูดกับตัวเองนะปลอบใจตัวเองแม่ผมสอนว่าเอาตัวรอดในสังคมได้ก็พอแล้วผมเป็นคนที่ถ้าเราเรียนอะไรที่เราไม่สนใจผมไม่สนใจเลยสมมุติผมเรียนประวัติศาสตร์อยู่ผมเอาหนังสือประวัติศาสตร์เรื่องอื่นไปอ่านในห้องเพราะอยากรู้ประวัติศาสตร์เรื่องนี้มากกว่าแต่อันนี้ไม่เวิร์กสำหรับทุกคนนะมันเวิร์กสำหรับผมมันโอเคสำหรับผมแล้วเรียนอย่างนั้นจนจบเลยแล้วแม่ชิวไม่ได้ว่าอะไรเลยตอนเอาเกรดไปให้คุณแม่ดูแม่ว่ายังไงบ้างเจฟแม่ขำแม่บอกตลกดีน่าจะได้ที่หนึ่งจากอันดับท้ายขึ้นมาพอเข้ามหาวิทยาลัยเราก็ปรึกษาคุณแม่อีกไหวไหมแม่เจฟผมพูดกับแม่ว่าผมอยากไปเรียนอย่างอื่นแล้วไม่อยากเรียนดนตรีแล้วเพราะตอนนั้นเรียนดนตรีมาปีกว่าๆถ้าเราทำต่อไปเราจะหมดแพชชั่นกับดนตรีผมเลยอยากย้ายไปเรียนธุรกิจดีกว่าเพราะคุณพ่อทำธุรกิจเผื่อเราจะช่วยคุณพ่อได้กลายเป็นว่าเราไปเรียนแต่ตอนนั้นก็เหมือนรายการจีนเราไม่รู้ว่าเขาเรียนอะไรกันผมแค่รู้ว่าครูบอกมันดีนะไปเรียนสิการเงินการลงทุนหารู้ไม่อันนั้นยากมากๆในการบริหารธุรกิจเพราะมันเกี่ยวกับตัวเลขแล้วผมได้เกรด 0.09 ไม่รู้เรื่องเลขเลยเราเข้าไปแบบมึนๆแต่มีความคิดหนึ่งที่รู้สึกว่าไหนๆเราเรียนไม่ค่อยดีตอนมอปลายลองมาตั้งใจหน่อยชาเลนจ์คิดว่ามันเป็นเกมให้มันสนุกตอนนั้นตั้งใจเรียนมากๆจากที่เพื่อนติวให้ไปติวให้เพื่อนจบด้วยเกรดเฉลี่ย 3.69 มันถึงเกียรตินิยมแต่ด้วยความที่เราไปเรียนดนตรีมาเราไม่ได้รีรหัสเพราะว่าปีเกินมันเลยไม่ได้แล้วอยู่มาเป็นซีรีส์ที่ดังระเบิดทั่วโลกดูเราไปแคสซีรีส์นี้ได้ยังไงเจฟมีเพื่อนแชร์มาในกลุ่มแล้วผมคิดว่ามันน่าสนุกดีผมจะชอบความเป็นมาเฟียอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าลองไปดูดีกว่าตอนแรกผมไปแคสบทที่ห่างจากตัวผมมากๆเลยบทบ้าๆบอๆแต่สุดท้ายตกมาจนได้บทนี้และสุดท้ายก็อย่างที่ทุกคนเห็นคินพอร์ชเดอะซีรีส์พอเราดังแล้วคุณแม่ว่ายังไงบ้างเจฟคุณแม่แนวชิลก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องเกิดขึ้นในสักวันเจฟชาเตอร์เมินคนบูลลี่แต่งตัวเป็นผู้หญิงพอเราไปเวิลด์ทัวร์แล้วเห็นคนที่ซัพพอร์ตเราเยอะขนาดนี้รู้สึกยังไงเจฟผมอยากเล่าโมเมนต์หนึ่งเป็นโมเมนต์ที่เราเล่นที่ไทยก่อนแล้วมันเป็นฉากกั้นปิดอยู่แล้วทุกคนก็ยืนเรียงกันพอมันเปิดแล้วลมตีขึ้นมาพร้อมกับเสียงกรีดของทุกคนมันเป็นโมเมนต์ที่ผมจำได้จนถึงทุกวันนี้เลยมันเป็นความรู้สึกซับพอร์ตความรักที่มันท่วมท้นมากๆไปทุกที่มันมีความรู้สึกแบบนั้นตลอดซีรีส์เรื่องนี้เขาได้บอกก่อนไหมว่าเราต้องแต่งเพลงเขียนเพลงเพราะเจฟบอกว่าเขียนเพลงนี้เองเจฟจริงๆไม่ได้บอกก่อนแต่พอคุยไปเขารู้ว่าเราทำเพลงมันจะมีการแคสอีกรอบหนึ่งเราก็เล่นเพลงให้เขาฟังเขาก็แต่งดีกว่าซึ่งเพลงประกอบเนี่ยเป็นเพลงประกอบซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งที่ผมทำไว้ให้คนอื่นร้องแต่ผมรู้สึกว่าอยากจะเก็บไว้ผมรู้สึกว่าอาจจะไม่เหมาะกับเขาแล้วก็เขียนอีกอันหนึ่งให้เขาทำให้เราโด่งดังไปเลย
แต่สุดท้ายเจฟตัดสินใจออกมาเป็นอิสระอีกเจฟคือตอนนั้นผมคุยกับใครหลายคนมากพี่ปอนเขาเชื่อมั่นในตัวผมมากนะเขารู้สึกว่าเจฟทำได้เขามองว่าผมมีความคล้ายกับเขาสนับสนุนเชื่อถ้าวันนี้เจฟอยากออกไปก็สนับสนุนต่อให้ออกไปเราก็ไม่ได้ขาดกันยังเป็นพี่น้องที่ดีร่วมงานกันได้ผมก็ไปงานเขาในวันที่เขาเปิดพรีเมียร์เราก็ยังคุยกันตลอดตอนนั้นที่ตัดสินใจอยากลองทำอะไรด้วยตัวเองมันมีภาพในหัวแต่ภาพนี้มันจะเกิดขึ้นได้เมื่อเราเป็นเจ้าของสิ่งนี้ก็เลยเกิดเป็นสตูดิโอขึ้นมาเจฟชาร์เตอร์เมินคนบูลลี่แต่งตัวเป็นผู้หญิงเจฟเคยผ่านดราม่ามาโดนดราม่าอะไรเจฟโดนเรื่องบูลลี่โดนตั้งแต่เด็กเลยส่วนมากโดนเรื่องนี้แหละผมชอบฟิวจะรอบกรีดตาทาเล็บผมจะเอาปากกาเมจิกสีดำมาทาเล็บเพื่อนจะมีล้อบ้างสมัยก่อนทำไมเหมือนผู้หญิงจังบางทีผมกรีดตาคุณแม่เป็นคนกรีดให้ด้วยก็จะโดนล้อแบบนี้ตลอดเลยกลายเป็นว่าเราไม่ค่อยกล้าแต่งตัวไปโรงเรียนคนข้างนอกไม่เข้าใจเราแล้วแม่เข้าใจเราไหมเจฟแม่พาผมไปต่อผมด้วยตอนนั้นจำได้ว่าแม่ชอบซีรีส์เรื่องหนึ่งคนที่เล่นผมยาวเป็นหนังฟิลกังฟูหน่อยก็ไปต่อแล้วมีตัดสั้นตรงคอบ้างพอเปิดเทอมก็ต้องตัดผมเพราะโรงเรียนมีกฎแต่คุณแม่จะส่งเสริมการแต่งตัวของเรามากล่าสุดเห็นว่าชุดโชว์โดนถล่มมีดราม่าเจฟไม่เชิงดราม่าครับแต่มันเป็นแค่บางคอมเมนต์มันเป็นปกติอยู่แล้วที่เราเจอคนแบบนี้บอกว่าแต่งตัวแบบนี้เหมือนผู้หญิงเลยเดี๋ยวนี้คนชอบแบบนี้เหรอมีผู้หญิงสองคนแบบผู้หญิงชอบผู้ชายที่แต่งตัวเป็นผู้หญิงเหรอเอาจริงผมขำนะผมแค่รู้สึกตลกมากเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วพอมีคนมาบูลลี่เราเรื่องแฟชั่นที่เราชอบสไตล์การแต่งตัวที่เราชอบอยากบอกอะไรกับคนที่มาคอมเมนต์เจฟจริงๆดีนะเพราะว่ามันจะทำให้รู้ว่าต่อให้เป็นใครก็ตามบนโลกนี้จะมีคนที่เห็นด้านแย่ของเราเสมอเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปแคร์ผมก็จะเป็นเหมือนเดิมแต่งตัวแบบเดิมมันก็จะได้อินสปายด้วยกับคนที่อยากจะแต่งตัวอยากจะทำอะไรไม่ว่าจะเป็นอะไรจะแต่งตัวแบบไหนมันก็เรื่องของเราคือเขาไม่ได้มานั่งอยู่ที่บ้านเราเขาแค่คอมเมนต์เพราะเขาสนุกเฉยๆแต่อย่าให้เขาสนุกมากไปเราสนุกกับการแต่งตัวพอคลิปสัมภาษณ์เจฟซาเตอร์